มากินข้าวกับก้อยโคตรปลาเด้อก้อยปลาก้อยปลาโคตรก้อยโคตรปลาพุ่นเดี๋ยวไว้ซุปงานพุ่นต้มน้ำส้มน้ำหัวปลาพุ่นผักกระเดาเห็นมอผักกระเดาโอ้มาเด้อมาเด้อใส่โฮยใส่น้ำต้มก้านผักหอมป้อมนี่ต้มก็อยากให้แต่น้ำมันใส่นะเอาน้ำบางน้ำบะบี่ใส่พวกเจ้านี่น้ำต้มนะมันสิใส่น้ำต้มเป็นตาสดแซ่บก้อนตัวโอ้ยแซ่บได้ยังเลยแซ่บได้ยังแซ่บได้ทุกกินข้าวไปเวลานี่เวลากินมากินพวกจะมากินอุ้ยคันหัวเห็นของกินเลยคันมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาขู่ๆคนเด้อลูกหลานน้ำต้มกับสมุนไพรห่วยแซ่บเด้เป่าเอ้ยผักกระเดามาด้วยซุปงั้นดอนเป็นอันนั้นปักแอนดี้ผมมาเราอัพแล้วก็หน่อยก่อนหน่อยเอาเธอละหน่อยดีกินไลน์มาเดี๋ยวยันเดี๋ยวกินก้อยปลาเด้อก้อยฮดนะสาวก้อยฮดสาวก่อนลวกน้ำแล้วแหละมาเด้อพี่น้องขู่ทุกคนเด้อโกมักผิดขอกระซ้อยใส่ผักกระเดาขอบมวนแล้วขอละพมขอแซ่บมาเด้อมาเด้อเฮ้ยน้ำต้มก็ลวกเล่นแซ่บน้ำต้มก็เพิ่มมาเด้อเปี๊ยะก่อนกับเพิ่มกับป้าจันโดนละก็หาก็เห็นโมโลนเนี่ยข้างกินข้าวปุ้นข้าวปลาข้างกินนั่นแหละพวกเจ้าเลยผมยังเป็นคนเหมือนกันกินก็บัดตายขึ้นจากกันก็เกิดว่ากินนั่นกินนี่น้ำกันนะพวกเจ้าเสียสาตายนะไปเห็นบอกเห็นในเฟซบุ๊กมาล่มตายแน่นอนป่ามักรีบอกโอ้ตายตุนแล้วเนาะบ่ทำยังบ่ตายก็บ่จักท่านกันเกินน้องก็บ่จักให้กันบังต้องหน่อยๆก็อยากคายบ้างนี่มันบอกว่าพอบ่เข้าใจพอเวลาอันยั่งผมเป็นคนหักแพงกันท่านกันแต่ว่าคายมดต้องเล็กๆหน่อยๆก็คายน้ำดำร้อยดำพันบาทยังมันกันบันอยากเป็นอะไรเออน้องคะตายแบบจนได้ไหมคะน้องค่ะถ้าจนต้องจักแบ่งจักปันเออน้องของมันจะเอากระเป๋าของห้ามบ่อยใช่แล้วกัน
ปั้นให้น้องไอ้หนูให้ซะต้องเอาน้ำข้ามก่อนจังแม่นหักกันเราจะเล่านิทานเรื่องหนึ่งพวกเจ้าพังที่ได้มันที่ที่จบหรือบ่จบพวกสิเล่าออกไปเด้อพังเล่านิทานก่อนเด้อมาตู้มาตู้ไว้เมื่อห้างเขาสอนคนบ่จักที่ข้าวอันหนึ่งอยู่เพื่อนก็มันเศรษฐีผูกเขาห่างเขามีบันนี่หันเพื่อนก็ไปทำงานน้ำเขาทำงานน้ำเขาแล้วก็เงินสมมติเขาใช้จะยืมน้ำเขาน้ำผู้บอลก็ทำงานหาแล้วก็หายเพิ่นมีมือหนึ่งมาแล้วเห็นเพื่อนถูกเพื่อนจนไหลก็เราจักสอนเพื่อนเพื่อนเบิ่งกระเจ้าเบิ่งผู้ห่างผู้มีกระเจ้าเบิ่งอะนะเบิ่งกระเจ้าเซลฟิตนะแล้วเพื่อนจักสอนเจ้าว่าเจ้าผู้จักแบ่งจักปันผู้อื่นนะวันนี้ขั้นสิบอกเจ้าปากต่อปากเพื่อนสิบอกนะนี่ก็ย่านเจ้าบอกพอใจเพื่อนก็เอาให้ถึงคลองเพื่อนให้เนาะให้เพิ่นติดหนี้เพิ่นติดเนียนบนเพิ่นอยู่น้ำล่ะผู้เศรษฐีเพิ่นน่ะเพิ่นเลยมาเมื่อหนึ่งเพิ่นเลยบอกเพิ่นว่าเท่าก่อซะเนาะก่อเอ้ยเอาซะเพิ่นสิเจ้าติดหนี้ขอหาก่อเว้าน้ำดอกผู้เจ้ากับเพื่อนบนเพิ่นอยู่น้ำนะเอาซะหวยเฮาเป็นหนี้เป็นศีลกันเพิ่นว่าข่อยก็บ่ได้เป็นหนี้เจ้าเจ้าก็บ่ได้เป็นหนี้ข่อยเพิ่นว่าให้จบกันเพิ่นว่าฮะเพิ่นก็ดีมากดีใจแล้วบ่มบานเพิ่นเป็นหนี้ตั้งนายเพิ่นก็บ่เอาได้ซั่นเงินเดือนเพิ่นก็จ่ายจักรอดนะเงินเงินเดือนเจ้านะเงินเจ้ายืมเพิ่นบ่เอาเพราะว่าเพิ่นบ่บอกเจ้าว่าให้เจ้าอันนั่นนี่นะให้เจ้าไปทำบุญต่อยังโตมันก็บอกว่าคนให้เจ้าเจ้าหู้เมื่อให้เจ้าหู้เมื่อแบ่งปันทำบุญให้เจ้าเองนี่โหลดมือหนึ่งต่อมาเปิดก็ดีมกดีใจแล้วเนาะหวานก็ต้องง่ายกันเป็นหนี้แต่แท้เปิดก็ยังบอกเอาเหมือนบอกปั๊บปะงั้นมาเมื่อหนึ่งต่อมาเพิ่นหยังมาเพื่อนเพิ่นมาหรือมุกดีใจมากอ่ะเพิ่นหยังว่าลงมาพ่อหมู่เพิ่นผูกถูกยากน้ำกันเท่าไหร่เลยหมอนั่นก็ยืมเงินเพิ่นก็ถูกอยู่หักยืมกันเงินคำมันบ่มีใส่เนาะนี่มาหรือข้าวันผู้มาจากกันบนทำงานนี่บนเจ้านายเพิ่นนั้นยกโทษในเพิ่นบอกเงินนะครับนะเพิ่นนี่นะมาแล้วมาพ่อมุ่งเพิ่นบนเพิ่นผู้เพิ่นยืมเงินนำกันนะมาเพิ่นก็เซ็นหมู่เพิ่นก็มาเพิ่นเงินกูหาวะมาให้กูแบ่งเงินมึงยืมกูหาวะเพิ่นถามหมู่นะมันนี่หมู่อ่ะนะก็หากินเช้าหากินค่ําหาโอ้ยก็เว้าก็บ่เป็นพุ่นแล้วหากินเช้ากินค่ําคือกันแหละบ่มีเงิน
จมูกก็เลยบอกว่าขอหมอไว้ก่อนว่าบ่มีเอายังบ่มีเลยเอ้ยว่าถ้าห้ามใจเขาจะหายเจ้าเพื่อนกับบ่พังนะบ้านนี้เท่านี่ก็ดีคันผู้ดีเขาบ่เห็นให้เบิ่งอยู่นะฮะนักแต่บ่ฮู้มื้อบ่พังมาให้กูมานี่ว่ามึงยืมกูน่ะมาว่ะบ่มีหมอนั่นว่าเฮ็ดได๋กูก็บ่มีขากูก็สิตายบายกูก็ขี้เดียดนะกูบ่มีว่ะแต่กูมีมื้อหน้าก็กูยังสิใช้มึงเอ้าได้เพิ่นก็บ่พังเพิ่นอยากได้เพิ่นเตะเพิ่นตีเขาเอามาให้กูหัดบ่ทางกันก็บ่มีจริงจะตายเหี้ยงอันนี้มื้อหน้าต่อมาเลยบ่อนผลผู้หัวหน้าเพิ่นบ่อนทํางานเพิ่นได้ยินได้ยินว่าเฒ่านี่อันเฒ่าบ่อนทํางานนําเรานะว่าไปตีหมู่อ่ะเงินคํามันหมู่ติดนี่ก็บ่ยกโทษในหมู่นะบ่ให้หมู่เฮาว่าให้มาให้มาให้เพิ่นเนาะอันนี้เลยเจ้านายเพิ่นฮู้บัดนี้ก็ฮู้ว่าเพิ่นจะเพิ่นก็ยังยกโทษให้เจ้าเอาให้เจ้าเพิ่นอยากให้เจ้าไปทานผู้อื่นต่อไปความหมายของเพิ่นต้องบ่อยๆเจ้าข้างบุญเจ้าเองอันนี้เพิ่นได้ยินนั่นเลยเพิ่นบอกให้เพิ่นออกจากเพิ่นบ่เอาทำงานนำก็เด้อเพิ่นก็บ่เว้าว่าเราไปเฮ็ดกับเพิ่นได้ยินมาพอเพิ่นสอนเจ้าเดี๋ยวสอนด้วยอันพอกิฟต์แน่นะเจ้าเลยค่ะพอกิฟต์แล้วเพิ่นก็ยกโทษนะบ่เอาเงินเอาคำเจ้าเด้อจ้ะเพิ่นความหมายเพิ่นก็อยากให้เจ้าเป็นผู้อื่นทุกข์ยากเพิ่นก็อยากให้เจ้าเฮ็ดคือเพิ่นความหมายเพิ่นสอนเจ้าสอนแบบบ่ได้ปากนะตัวเจ้าต้องฮู้แล้วเจ้าบ่ได้เฮ็ดคือเพิ่นอีกไปตีไปข่ากันอีกงานผมเฮาทํางานเพิ่นไว้นี่ออกจากงานอีกอันนี้งานลําบากมาอันนี้คือกันนําหยังคือกันเพื่อนน้องกันคือกันของบ่เป็นตาเงินก็บ่เป็นตาก็บ่เอาเอาให้กันแน่นอนฮะจมูกเขาก็ยังให้ได้เงินค่ำเขาก็ยังให้ได้พระเจ้าเป็นน้องกันของเพียงกับเป็นเงินยืมเพียงเขาบ่มือก็บ่ได้เพราะว่าของยืมก่อนปุ๊บก็ต้องไปแลกไปยืมนั่นพระบ้านพระเมืองพวกตัวจริงได้เมื่อตัวปลอมแต่เพียงเงินมัดอ่ะมันก็บดถือพระเจ้าเราจะเบิ่งบ้านเบิ่งเมืองเบิ่งทายการความดีนี่บ่แม่นสิถ่ายแต่ไปเรียนหนังสือในโรงเรียนนั่นจ้ะเบิ่งหมู่เพื่อนผู้ดีนะเพิ่นเฮ็ดแนวใดเพิ่นท่านบ่เพิ่นยังบ่ท่านกันเอื้อน้องกับพวมยั่งฮะบ่มันสิถ่าท่านบัดตายบัดตายเพิ่นสิให้กับสิ่งที่บ่มันคือฮอดบ่คือฮอดเพียงตายแล้วย้ําให้พวกแบ่งพวกปันให้กันกินให้กันกินนอกก็ขี้ออกบ่กินฮะถ้าคือจะหมู่แม่หมู่ก็ยังแบ่งได้ไผก็บ่มีได้ข้อยก็บ่มีพวกเก่าก็คอยอยากแบ่งน้องให้นุ่งก็เขาเป็นยังไงพวกเจ้าเจ้าเฮียนเป็นสิวาดกโลอยู่เขาให้หูจักที่หูจักเอ้ยน้องหักกันแพงกันเอ้ยน้องมาจากพ่อจากแม่เดียวกันกับผู้ใดทุกข์ผู้ใดยาก
บ่แม่นสิว่าเห็นกันทุกว่าเหยียบย่ําก็ลงเบิ่งบังเพิ่นเปล่าฮอดไทบ้านผู้ม่านนั่นลูกเว้าควันเอ้ยน้องตัวเองบ่ดีกว่ากลองนั่นเมื่อสิว่าบ่ได้มีล่ะเป็นพี่น้องกว่าไอ้น้องกว่าผู้บ่มีว่าอยู่ใกล้กันก็บ่ปากนำกันเฮาเสียดเว้าซีกันบ่ดีเด้อพวกเจ้าพ่อแม่บ่สอนบ่สิบอกเนาะแม่อะไรพ่อแม่บ่บอกว่าสอนแม่นบ่ดีล่ะทุกข์ยากก็ตามไอ้น้องเฮาปั่นกันกินอยู่ใกล้กันบ่แบ่งบ่แบ่งของกินของอยากให้กันเขาไม่พ่อไม่แม่เขาก็บอกป้าพ่อป้าแม่เกี่ยวกับปูกับแป้งเขาก็แบ่งมาให้แม่เขากินแม่จะว่ามีกินตัวเองเบื่อในครอบครัวตัวเองบันแม่พ่อกับแม่อยู่เพื่อนพี่หาประเด็กสิจ้ำกับบ่มีวันนี้พ่อแม่ตายไปเพราะว่าบาดเจ็บปวดโศมันหนบไว้พ่อแม่มาเบิ่งพาตีนเพื่อนที่สิมาเบิ่งย่ามันเพื่อนอยู่ก็ยังวางของกินของอยากก็ยังบ่ส่งเพิ่นจะว่าบ่มีตัวไหวค่อยเป็นแม่กับพาตีนค่อยเสือมาหาดีจ้าเพิ่นบ่ยอมเพิ่นจมมาจะตายซ้ําเพิ่นก็บ่จมบ่เพิ่นยังเจ้าวิตยังเจ้าหลับกรรมเฮ้อค่อยอยากเว้านําตัวกันยังพ่อแม่ตายแล้วเห็นไห้เห็นหน้าว่าย่านบ่ได้กันป้อยกันด่ากันว่ายากกันบัดนี้นาเพียงกระไรบ้านบ่ได้ว่ายามพลอยอยู่งามบ่นี่ฮักกันเบิ่งผู้ใดดีนั่นผู้ใดดีเฮาครอบมกครอบใจเด้อผู้ใดดีน้ําพ่อน้ําแม่น่ะค่อยเว้าใส่พวกที่บ่ดีผู้เพิ่นดีนั่นก็เจ้าโลดเจ้าบ่เบิ่งพ่อบ่แม่ก็เจ้าแฮงดีใจก็เจ้าสิเบิ่งผู้เดียวเอาบุญเจ้าเอ้ยแต่พ่อแม่นี้ไปป้าเขาพ่ออยู่พ่อกินนะบังเขาบ่อยหนกบังพ่อแม่เขาบอกเลยครับบุญข้ามบุญสู้บุญพ่อบุญแม่ก็ว่าตัวเบิ่งพ่อ